มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียร์ชาแนลนะครับขึ้นมานะครับนะตอนนี้อยู่บนตู้คอนเทนเนอร์นะครับอยู่ด้านบนนะครับนะมานั่งคิดเรื่อยๆเปื่อยๆเลยนั่งคิดว่าวันนี้จะทำอะไรลักษณะงานจะเป็นยังไงนะครับถ้าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับตอบคอมเมนต์มานะครับว่าจะทำยังไงนะครับความยาวของตู้คอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวจะทำปานดูคุณปานตู้คอนเทนเนอร์นี่ยาวเท่าไหร่นะ10กว้างดีครับความกว้าง12เมตรนะครับยาว3กว้าง3เมตรนะครับยาว12เมตรก็เลยมานั่งคิดนะครับวางแผนตอนนี้ปัญหามันก็คือว่าไฟนะครับมันจะตกสัดส่วนมากเท่าที่รู้มานะครับทันทีได้ติดตามนะครับก็เลยมานั่งคิดจะทำยังไงดีปกตินะครับห้องขนาดนี้น่าจะใส่2หลอดซึ่งพอได้คุยกับน้องแล้วนะครับน้องอยากจะใส่เป็นหลอดกลมนะครับที่ห้อยลงมาแต่ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าแสงสว่างมันจะไม่พอนะครับน้องจะใส่หลอดกลมหลอดเดียวนะครับปัญหามันก็เลยแสงสว่างจะไม่พอผมก็เลยมีข้อเสนอแนะว่าต้องใส่หลอดยาวเป็น LED ยาวหลอดหนึ่งแสงสว่างมันก็พอได้นะครับถ้าจะสมควรใส่มันจะเป็น3ล็อกนะครับ3ล็อกเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่ก็คือชั้นติดบันไดนี่ก็จะเป็น1ล็อกแล้วนะครับนี่ตรงเสานี่ครับนี่1ล็อกแล้วก็2ล็อกนะครับแล้วก็ด้านหน้าสุดก็3ล็อกล็อกที่3ใส่อย่างละดวงนะครับแต่ทีนี้เกิดปัญหาที่ว่าไฟนะครับมันกระแสมันจะตกนะครับก็เลยต้องประหยัดลงมาครับประหยัดลงมาก็เลยมีแนวคิดว่าจะใส่หลอดเดียวนะครับแล้วก็ปลั๊กอีก2จุดเพื่อไว้ชาร์จแบตเวลาขึ้นมานั่งเล่นหรือว่ามานั่งรับประทานอาหารนะครับพวกปิ้งย่างพวกนี้นะครับในส่วนตัวปลั๊กครับปลั๊กก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับเพื่อให้ประหยัดในการใช้งานเพราะว่าขึ้นมาก็ไม่ได้อยู่ประจำนะครับแต่ขึ้นมาอยู่แบบชั่วคราวนะครับถ้า FC ท่านใดมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับซึ่งก็เราได้พูดถึงความจำเป็นและว่าสมควรทำแบบนี้แบบนี้นะครับเรามาคิดมาคำนวณนั่งคิดนั่งคำนวณให้ท่านดูนะครับกลางวันถ้าขึ้นมาที่นี่นะครับไม่ต้องมีพัดลมก็ได้ต้องมีพัดลมนี่ลมจะเอื่อยๆเย็นสบายๆแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับตอนนี้แดดกำลังเริ่มออกแล้วนะครับฝนตกทุกวันบางทีก็ตกช่วงเช้านะครับบางทีก็สายๆบางทีก็แต่ประจำเนี่ยคือตอนเย็นนี่นะครับก็เลยมานั่งคิดมานั่งวางแผนวางแบบว่าจะทำยังไงดีนะครับกับไฟข้างบนซึ่งปัญหามันก็คือไฟมันตกใช้เยอะ
ก็จะไปดึงไฟในส่วนอื่นถ้าเปิดส่วนอื่นมันก็จะมาดึงตรงนี้นะครับก็เลยจะเซฟลงใส่แค่หลอดเดียวแต่เป็นหลอดยาวในใจในคิดแบบจะใส่แบบเหมือนน้องบอกใส่เป็นหลอดห้อยเป็นสีมันก็จะสวยครับแต่กำลังไฟไม่พอนะครับก็เลยจำเป็นต้องทำแบบนี้นะครับการคิดเห็นเป็นเช่นไรนะครับก็แนะนำนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับซึ่งเราก็ได้อธิบายในส่วนที่ความเป็นจริงเล่าให้เอซีได้ฟังนะครับยังไงเสียก็บางอย่างเราก็ต้องอยู่ในฐานความเป็นจริงนะครับก็ขอแค่ความคิดเห็นแค่นั้นนะครับในส่วนการปฏิบัตินั้นเราจะทำยังไงนะครับก็ต้องรอฟังหลายๆด้านนะครับนี่คือการระบบไฟนะครับจะมีไฟอยู่1หลอดนะครับปลั๊ก2จุดจุดละ2ตัวนะครับเพื่อไว้สำหรับการใช้ปิ้งย่างชาร์จแบตโทรศัพท์เวลาขึ้นมานั่งเล่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเบเกอร์ควบคุมอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนบนของชั้นบนนะครับให้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับตอนนี้บรรยากาศก็โอ้สุดยอดเลยครับแดดกำลังเริ่มออกอ่อนๆ นะครับนี่ลุงตีก็ยังคงเก็บรายละเอียดปูนคุณยายก็มาทางยากบาสซอนของเราก็ดูแลเด็กเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับบาสซอนชาแนลนะครับกำลังรอวันรอคืนว่าเมื่อไหร่จะไลฟ์สดได้นะครับจะได้ขึ้นมานั่งไลฟ์สดที่นี่โอ้บรรยากาศดีขนาดเสียงที่ท่านได้ยินนะคือเสียงลมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบรรยากาศขึ้นมาข้างบนแล้วโอ้ยดีมากเลยนะครับดูครับดูครับลมมาแล้วนี่ครับเย็นสบายเลยนะครับยอดของบรรยากาศเลยครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนี่คือคลิปนะครับการเตรียมการครับซึ่งรายการของผมก็จดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะได้ไปสั่งของนะครับร้านใกล้ๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ